بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูโกรธขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับพี่น้องนะครับอ่อนนุชทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าภาพนะครับร้านสเต็กบางพรแห่งนี้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายย่านอ่อนนุชนะครับพัฒนาการพระขนงอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ที่ร้านสเต็กบางพรเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้มีครั้งที่สองให้มีครั้งที่สามอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบรรยายแถวพัฒนาการนะครับพัฒนาการ20นี่บ่อยที่บ้านยูเตะนะครับก็บ่อยย่านอ่อนนุชเนี่ยบ่อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีพี่น้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับก็เชิญกันมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาที่โรงรถนะครับก็ได้ไปอัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นตักดีรของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับก่อนที่จะพูดคุยกันในเรื่องราววันนี้เนี่ยนะครับอยากจะสอบถามนิดหนึ่งนะครับจะถามมุสลิมะนะครับว่าถามกุลสตรีทั้งหลายข้างหลังนะครับได้ยินชัดไหมเอ่ยชัดนะครับเสียงรถไม่รบกวนนะถ้าเสียงรถรบกวนนี่เดี๋ยวบอกรถให้หยุดวิ่งนะครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันอย่างนี้ดีไหมฮะดีนะแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาเท่าที่ได้ถ้าสมมุติว่าเสียงที่มันรบกวนนะครับพี่น้องก็ขยับเข้ามาข้างหน้าได้นะครับไม่มีปัญหาอยากจะให้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศแบบกันเองนะครับผมเห็นกลุ่มตัดบาวียะก็มานะน่าจะใช่นะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่เพิ่งจะมา เข้ามาด้านในได้เลยนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์เรียนรู้ในเรื่องราวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เรียนรู้ในสิ่งที่ พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามสิ่งใดอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พยายามที่จะใกล้ชิดนะครับและก็นำสู่การปฏิบัติอันใดที่มันจะนำสู่สิ่งที่มันบิดอะห์สิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พยายามที่จะออกห่างนะครับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันคือการเรียนให้รู้และนำสู่การปฏิบัติเรียนให้รู้นำสู่การปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้อันดับแรกเนี่ยพี่น้องครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั่นก็คือเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของหลักความเชื่อเรื่องราวของการอีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็จะเกี่ยวพันกับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับหัวข้อการบรรยายในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ
ร้านสเต็กบางพรตั้งหัวข้อให้ผมชีวิตหลังความตายไม่ง่ายอย่างที่คิดก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับบังหมัดนะครับบังหมัดอั้นฮัมก็คุยกันว่าถ้าร้านสเต็กบางพรเขาเชิญผมมาบรรยายเนี่ยจะเอาแนวไหนดีผมบอกผมได้ทุกแนวแหละครับจะให้ผมคุยแนวไหนสไตล์อะไรแบบไหนอย่างไรผมได้ทั้งหมดก็แล้วแต่เจ้าภาพนะแต่บังหมัดแกบอกว่าแต่ดูหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยน่าจะคุยเรื่องความตายดีกว่าบังหมัดพูดมาแบบนี้เนี่ยผมก็เถียงไม่ได้นะครับนะเพราะว่าผมนี่ไม่ได้มองหน้าตัวเองบังหมัดเป็นคนมองนะบังหมัดดูรู้ว่าผมนี่จะบรรยายเรื่องไหนแล้วมันเข้ากันบังหมัดบอกงั้นต้องคุยเรื่องที่มันเกี่ยวกับความตายเขาว่างั้นอ้าวก็ไม่เป็นไรนะครับหัวข้ออะไรมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของศาสนานะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าจะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความตายผมเกริ่นนำนิดหนึ่งพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยถามนะมีใครบ้างที่เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้แล้วจะอยู่มีชีวิต100ปี200ปี300ปี400ปีฮะมีไหมครับไม่มีนะเอานี่มาจากของ20เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องครับที่จะอยู่บนโลกนี้อย่างจีรังนะยั่งยืนคนหนังเหนียวไม่มีบนโลกดุนยาแห่งนี้นะครับที่จะอยู่โดยไม่มีความตายไม่ถูกตัดจากโลกดุนยานี้ออกไปไม่มีอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินอาจันทุกอุมมะทุกประชาชาตินะครับมีอาจันอาจันคืออะไรอาจันคือวาระนะครับที่ถูกระบุเอาไว้หมายความว่ายังไงพี่น้องครับทุกๆอุมมะทุกๆประชาชาตินั้นไล่มาตั้งแต่ยุคสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์มีอายุเท่าไหร่พี่น้องการเผยแผ่ของนบีนูห์ไม่ถามอายุแล้วกันถามการเผยแผ่ของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนั้นนบีนูห์เผยแผ่บนโลกดุนยาแห่งนี้กี่ปีนะแชร์ว่าอะไรนะ950ปีใครว่าเมื่อกี้นี้มาชาอัลลอฮ์950ปีเดี๋ยวผมขอเด็ดๆเลยนะชาสักถุงหนึ่งบางเอาไหมอัลฮัมดุลิลลาห์บางบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ชาถุงหนึ่งนะ950ปีเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติให้กับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแต่ถามว่าการเผยแผ่ของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามถึงแม้ว่าจะเป็นการเผยแผ่อย่างยาวนานแต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามและอุมมะห์ของท่านนั้นถึงวาระไหมครับถึงอาญันไหมถึงไม่ได้หมายความว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเผยแผ่นานและจะอยู่บนโลกดุนยานี้ไปตลอดไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอุมมะห์นบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้รับการเผยแผ่อย่างยาวนานและอุมมะห์ของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจะอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ไปตลอดกาลไม่ใช่ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสเอาไว้วะลิกุลลิอุมมะตินอาญันทุกอุมมะทุกประชาชาตินั้นมีอาญันมีวาระที่ถูกกำหนดมาแล้วนะแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีวาระที่ถูกกำหนดไว้แล้วอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีวาระที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและเหนือสิ่งอื่นใดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกกำหนดวาระเอาไว้แล้วนบีวะฟาตนบีเสียนบีตายไปหรือยังพี่น้องนบีตายไปแล้วครับตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวาระถึงแก่กรรมเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวร้อนธาตุไฟแตก
และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ตัวของท่านดี ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่ใครก็ห้ามลิขิตใครก็ห้ามวาระที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ไม่ได้นบีก็วะฟาตแต่ตอนที่นบีวะฟาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้กล่าวกับอุมมะห์ประชาชาติของอันอิสลามว่าอัศศอลาห์การละหมาดพวกท่านอย่าลืมนะในเรื่องราวของอามัลอิบาดะห์ที่วันกิยามัตเนี่ยคำถามจะถูกถามเป็นคำถามแรกนั่นก็คือเรื่องราวของการละหมาดเท้าของลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจะยังไม่เคลื่อนไหวจนกว่าจะถูกถามหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของอัศศอลาห์การละหมาดนบีให้ความสำคัญมากกับเรื่องราวของการละหมาดประเด็นของเราก็คือว่าต่อให้เป็นรอซูลต่อให้เป็นนบีต่อให้เป็นวะลียุลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนต่างๆเหล่านั้นห้ามลิขิตในอาจันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าความตายไม่ใช่การกำหนดของพวกเราเราเข้าใจตรงกันนะความตายเราไม่ใช่ผู้กำหนดแต่พอเวลามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหน้าที่ของพวกเรานั้นต้องรักษาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามคนพุทธเขาว่าเป็นไปตามเวรตามกรรมไอเรานี่ไม่มีเวรไม่มีกรรมนะผมบอกไว้ก่อนนะอิสลามนี่ไม่มีมีแต่การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจไปตามนี้แต่ถ้าหากว่ามันมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับพวกเราหน้าที่ของพวกเรานั้นต้องรักษาอย่าปล่อยเอาไว้นี่เป็นแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับพวกเราเพราะฉะนั้นวาระอาญันถูกกำหนดเอาไว้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้แต่ละคนแต่ละท่านถามครับพี่น้องที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยอายุรวมๆกันหลายร้อยปีแต่ถามว่าแต่ละคนแต่ละท่านนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกระทั่งไปถึงมุสลิมะห์ด้านหลังรู้ไหมครับว่าวันตายของเรานั้นจะเกิดขึ้นวันไหนอัลลอฮ์ลิขิตให้กับพวกเราวันไหนไม่รู้ครับพี่น้องใครรู้ยกมือครับถ้าใครรู้ยกมือได้ผมกลับบ้านเลยวันนี้ผมไม่อยู่แล้วนะรู้ไหมครับบังแลรู้ไหมอามีนรู้ไหมครับไม่รู้ครับพี่น้องจนกระทั่งบรรดารอซูลเขาก็ไม่รู้ในวาระในอาญันของพวกเขาที่ถูกกำหนดมาเขาไม่รู้หรอกครับบางครั้งบางคราวพี่น้องครับลูกของเราอาจจะเจ็บแล้วเสียก่อนเราก็เป็นได้ซอฮาบะเคยเกิดขึ้นแล้วพี่น้องลูกของซอฮาบะได้เสียชีวิตก่อนซอฮาบะท่านนั้นอบูมูซาอัลอัชอะรีได้รายงานหะดีษเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบบ่าวคนหนึ่งในซุนันของท่านอิหม่ามติรมีซีอบูมูซาอัลอัชอะรีรายงานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ไปเก็บวิญญาณของลูกชายของคนเนี้ยบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทั้งพ่อทั้งลูกเลยมาลาอิกะห์ไปนะไปทำไมพี่น้องครับไปเพื่อที่จะไปปลิดวิญญาณไปเก็บวิญญาณของลูกชายของเขาเราดูแล้วเนี่ยพี่น้องครับลูกมันต้องตายทีหลังเราถูกไม่ถูกแต่นี่ไม่ใช่ถ้าเราดูตามเนื้อผ้านี่คนที่เกิดมาแล้วต้องเสียชีวิตต้องตายก่อนเราคนเจ็บป่วยคนเป็นเบาหวานคนเป็นไตคนเป็นนู่นเป็นนี่ต้องตายก่อนเราถ้าเราดูตามสภาพแต่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั้นอาญันถูกกำหนดเอาไว้แล้วมาลาอิกะห์ไปหาลูกชายของบ่าวคนนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงรักพอไปถึงมาลาอิกะห์ก็ไปปลิดวิญญาณลูกชายของเขาแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอกลับไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถามเป็นยังไงมาลาอิกะห์เก็บวิญญาณลูกชายของเขาเรียบร้อยแล้วนะมาลาอิกะห์บอกเรียบร้อยครับยาอัลลอฮ์ยารับบีอัลลอฮ์ตรัสถามมาลาอิกะห์แล้วกับบ่าวของฉันผู้ซึ่งเป็นพ่อนะเขาเป็นอย่างไรล่ะยาอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ถามบ่าวผู้ซึ่งเป็นพ่อนั้นเขาไม่พูดอะไรเลยครับยาอัลลอฮ์
ขาไม่พูดอะไรเลยเขาพูดแต่คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพูดอีกประโยคนึงนั่นก็คือประโยคที่ว่าอินนาลิลละห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวผู้ซึ่งเป็นพ่อพูดแบบนี้พี่น้องพอพูดแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้มวลบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายไปนะพวกท่านทั้งหลายไปในสวรรค์ไปทำไมพี่น้องไปเพื่อที่จะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับบ่าวผู้ซึ่งเป็นพ่อคนเนี้ยที่พอเวลารู้ว่าลูกเสียชีวิตเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับชายคนนี้ฟะซัมมาฮูบัยตุลฮัมดีแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบัยตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญบ้านแห่งการสรรเสริญอัลลอฮ์ให้บ้านหลังหนึ่งกับคนที่พูดพอเวลามีเรื่องราวคอขาดบาดตายเกิดขึ้นกับเราเรื่องราวของการเสียชีวิตเรื่องราวของอาจารย์ถ้าหากเรารับรู้ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นพ่อของเราลูกของเราหรือคนที่เรารักเขาในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในหะดีษบทนี้ความถึงลูกคนแบบนี้ที่พอรู้วาระความตายคนหนึ่งในครอบครัวได้เสียชีวิตแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เขาจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้กับพวกท่านเพราะฉะนั้นวาระอาญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้กับบ่าวนั้นแตกต่างกันพี่น้องครับผมอาจจะอยู่สักร้อยปีพี่น้องอาจจะไปก่อนผมใช่ไหมบางแล้วถ้าเราดูหน้ากันแล้วเนี่ยใช่ไหมบางแล้วต้องไปก่อนผมสิบางแล้วต้องยอมรับนะอย่าเถียงผมนะเราดูหน้าดูตากันบางฮุไซนีถ้าดูตามอายุแล้วดูตามหน้าแล้วบางฮุไซนีต้องไปก่อนผมใช่ไหมอย่าเถียงนะไม่เอานะก็ดูตามหน้าตามวัยกันแต่วาระอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกวัยไหมพี่น้องตอบพร้อมๆกันเลือกไหมครับนี่คืออะกีดะห์ของพวกเรานี่คือหลักความเชื่อของพวกเราอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกไหมพี่น้องว่าสามีจะต้องไปก่อนภรรยาว่าภรรยาจะต้องไปก่อนสามีเลือกไหมครับพี่น้องบางคนบอกว่าสามีไปก่อนภรรยาภรรยาพูดอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจหรือเสียใจเนี่ยฮะดีใจอัลลอฮฺอักบัรบางคนนี่พอเวลาครูบาอาจารย์พูดว่าไม่แน่นะเกือบ 100% น่ะภรรยาไปก่อนสามีผู้ชายกล่าวดังๆเลยอัลฮัมดุลิลละดีใจหรือเสียใจเนี่ยเสียใจไม่ดีใจสิใช่ไหมเราไม่ดีใจเรื่องแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเงียบใช่ไหมนั่นน่ะเออต้องเงียบมายันนี่เลยนะอัลฮัมดุลิลละต้องเงียบวันนี้ห้ามถามนะล้อเล่นถามได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าตอบได้ก็เดี๋ยวว่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพี่น้องต้องเข้าใจอาญันของอัลลอฮ์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกว่าสามีต้องไปก่อนภรรยาภรรยาต้องไปก่อนสามีผู้หญิงไปก่อนผู้ชายไปก่อนผู้หญิงไม่ใช่พี่น้องแต่เมื่อวาระของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาถึงพวกเราเราปฏิเสธได้มั้ยไม่ได้กุลลูนัฟซินซาอิกาตุลเมาททุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายทีนี้ว่าไอ้ความตายน่ะมันเล่าให้กันฟังได้มั้ยล่ะพี่น้องฮะเล่าได้มั้ยครับเล่าไม่ได้สิใครเคยตายพี่น้องยกมือบางแล้วเคยมั้ยยังไม่เคยด้านหลังมุสลิมะกุลสตรีมีไหมครับใครใกล้ถึงอาญันของอัลลอฮ์มีไหมแล้วใกล้ที่จะตายต้องเยี่ยมเล่าให้ผมฟังหน่อยมันเป็นยังไงเราเล่ากันได้ไหมแบบเนี้ยไม่ได้เพราะแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถึงอาญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่จะเล่าสิ่งที่จะพูดให้กับบรรดาพี่น้องได้ฟังนั้น
แน่นอนที่สุดแหละครับเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เราสามารถจะรู้ได้ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับพวกเราเอาไว้ถ้าเราจะคุยในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องเราต้องคุยตามที่กุรอานได้บอกกับพวกเราจริงไม่จริงถ้าเราจะคุยในเรื่องราวของศาสนาเราต้องคุยตามตัวบทหะดีษที่ได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความตายเนี่ยพี่น้องครับกุรอานบอกเอาไว้ลิกุลลิอุมมะตินอาจันทุกอุมมะจะต้องตายถึงอาจันกุลลูนับซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายนี่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อความตายมาถึงพี่น้องเมื่อความตายมาถึงเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินน่าจะเป็นลูกหลานของสเต็กบางพรนะครับที่ขึ้นมาอ่านอัลกุรอานมาอ่านหะดีษได้ยินตัวบทหะดีษบทหนึ่งลักกีนูเมาตากุมกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงทำตะละกินพี่น้องฟังไม่ผิดหรอกครับนบีพูดจริงแต่คำว่าตะละกินนะคือภาษาบ้านเราภาษาคนไทยถ้าภาษาอาหรับล่ะคืออะไรตัลกีนุนตัลกีนแปลว่านำกล่าวนำกล่าวใครล่ะคนใกล้ตายให้พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ้าวอันนี้เอาไว้คราวหลังแต่ติดไว้ก่อนนะบางแรกนะเพราะว่าเราจะไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปเมื่อความตายมาถึงลักษณะคุณลักษณะของพวกเรานั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมนุษย์ทุกคนที่ใกล้เสียชีวิตจะอยู่ในสภาพที่ไม่พ้นในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้กับพี่น้องนั้นได้รับรู้รับทราบกันมันจะไม่พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้หนึ่งขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอย่ารีบเอาชีวิตของเราไปถ้าเราเนี่ยรู้ตัวของเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะพูดเราจะรำพึงรำพันและขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเอาชีวิตของเราไปเลยทำไมอ่ะบังแลฮะทำไมพี่น้องแล้วขออย่างนี้ได้หรอครับยังไม่อยากตายรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาชีวิตของเราเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะเบื้องต้นแต่คุณลักษณะของมนุษย์ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีความต้องการที่จะไม่อยากตายไม่อยากที่จะถึงอายันไม่อยากที่จะเสียชีวิตทำไมอ่ะเพราะรู้ตัวรู้ตัวว่าอะไรพี่น้องครับยังเชื่อไม่ถูกรู้ตัวว่ายังปฏิบัติไม่ดีรู้ตัวว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายังปฏิบัติกันไม่ครบ1 2 3 4ที่เป็นวาญิบที่เป็นซุนนะมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเขาบอกว่ายังไงคนที่ตายไปแล้วนี่ขนาดว่าคนที่ตายไปแล้วนะอิรจิอูลียาอัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงกำหนดให้ฉันเนี่ยให้กลับมาสู่ดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งเถอะขอต่ออัลลอฮฺให้กลับมาบนโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องดูลักษณะนะแล้วผมบอกถึงลักษณะเลยว่าคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่ดีพี่น้องเป็นคนที่อามันอิบาดะห์ยังไม่หนักในตราชั่งข้างขวาของเขาแล้วเขาจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้กลับมาบนโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งละอัลลีอะมาลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุเพื่อที่จะกลับมาทำอามัลอิบาดะห์ที่เคยละทิ้งเอาไว้บนโลกดุนยาถามว่าคนที่ละทิ้งในเรื่องราวของหลักความเชื่อละทิ้งในเรื่องราวของการปฏิบัติละทิ้งในเรื่องราวของสุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตามนัยยะของอัลกุรอานนัยยะของหะดีษนัยยะของอัลลอฮ์นัยยะของรอซูลคนที่ทิ้งอามัลอิบาดะห์เป็นคนดีไหมครับพี่น้องถ้าเป็นคนดีเขาจะต้องไม่ทิ้งอามัลอิบาดะห์ถูกไม่ถูกถ้าเป็นคนดีนะแล้วถ้าเป็นคนดีพี่น้องคนดีนั้นน่ะพี่น้องรู้ไหมไอตอนที่มายัดน่ะถูกแบกเอาไว้บนหลังอ่ะ
มัยยัดจะพูดมัยยัดจะกล่าวบอกว่ายังไงอ่ะถ้าเป็นคนดีนะรีบเอาฉันไปฝังเธอรีบเอาฉันไปฝังเธอทำไมอ่ะฉันอยากจะอยู่ในอัลลัมบัตซักที่มันกว้างสุดลูกหูลูกตาอยากจะอยู่ในสวรรค์น้อยๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีพี่น้องถ้าเป็นคนไม่ดีนี่จะพูดรำพึงรำพันบอกว่าพวกท่านจะเอาฉันไปไหนจะเอาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปเพราะรู้แล้วว่าตัวเองจะถูกลงโทษอยู่ในนรกน้อยๆในอัลัมบัตซักพี่น้องฟังบรรยายจากผมพี่น้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องคำพูดจากในเรื่องราวของสวรรค์นรกนะครับเพราะที่ผมพูดมันมาจากอัลกุรอานมันมาจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรื่องราวของสวรรค์เรื่องราวของนรกผมไม่ได้พูดเองแต่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนรกถูกสร้างขึ้นมาหรือยังพี่น้องใครว่านรกถูกสร้างขึ้นมาแล้วเอาง่ายๆนะไม่ต้องยกมือเพราะถ้าบอกให้ยกมือเดี๋ยวไม่ยกกันเอาแบบไม่ต้องยกมือดีกว่าเอาพี่น้องว่าถ้าสวรรค์ถูกสร้างมาแล้วไม่ต้องยกมือเชื่อกันหมดเลยใช่ไหมเราต้องเล่นกันแบบนี้แหละจะได้ช่วยกันทำมาหากินนรกถูกสร้างขึ้นมาหรือยังพี่น้องครับสร้างแล้วสวรรค์และนรกถูกสร้างแล้วหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับก่อนหน้านี้อากาศเย็นถูกไม่ถูกอบูฮุรอยเราะห์รายงานนะอิสตะกันนารนรกเนี่ยได้ทวงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอะกัลบะอ์ดิบะอ์ดอนยาอัลลอฮ์บางส่วนในตัวของฉันนรกจะหันนำพูดบางส่วนในตัวฉันมันกินมันกัดกับอีกบางส่วนแล้วมันกัดกินตัวของมันเองอ่ะถามนรกพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้แสดงว่านรกมีหรือยังมีแล้วแล้วมันขออนุญาตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขอว่ายังไงยาอัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ฉันได้ผ่อนคลายบีนาฟาไซนีด้วยกับสองลมหายใจด้วยกันนรกจะหันนำขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ผ่อนคลายฟาอาซีนาละฮาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้กับนรกจะหันนำได้หายใจสองครั้งสองคราด้วยกันบีนาฟาไซนีนาฟาซุนครั้งแรกการหายใจของนรกจะหันนำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านรกมันหายใจครั้งแรกในฤดูร้อนในฤดูร้อนนบีพูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนบีบอกว่าไงพวกท่านทั้งหลายจึงประสบกับความร้อนระอุที่ปรากฏขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้แชร์อันเนื่องมาจากอะไรอ่ะการหายใจของขุมนรกยะฮันนัมส่งผลให้โลกดุนยานี้ร้อนระอุนี่คือการหายใจครั้งแรกของนรกการหายใจครั้งที่สองของนรกจะหันนำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะหายใจเป็นครั้งที่สองในฤดูหนาวและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับมวลบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับฤดูหนาวที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้แสดงว่าความร้อนบนโลกดุนยาและความเย็นบนโลกดุนยาแห่งนี้สาเหตุผลกระทบมาจากการที่นรกจะหันนำนั้นหายใจนี่คืออักีดะของพวกเราและสวรรค์ก็มีแล้วนรกมีแล้วนี่เป็นหะดีษที่ยืนยันว่าสวรรค์กับนรกมีแล้วอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องฟังบรรยายของผมเวลาที่ได้ยินคำว่าสวรรค์พี่น้องไม่ต้องซีเรียสเวลาที่ได้ยินคำว่านรกพี่น้องไม่ต้องซีเรียสเพราะสวรรค์คู่ควรกับคนดีและนรกคู่ควรกับคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทรยศหักหลังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแบบนี้คู่ควรกับนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่ได้พูดพี่น้องแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอก
และคนที่จะอยู่ชั้นต่ำที่สุดจากนรกนั่นคือพวกมูนาฟิกพวกหน้าไหว้หลังหลอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาครับคนแบบนี้แต่กระนั้นแหละพี่น้องครับเราต้องพยายามที่จะชักจูงคนต่างๆเหล่านี้เชิญชวนพวกเขาให้มาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้องด้วยกับวิธีการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิญชวนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์เชิญชวนบรรดาตาบีอีนเอาไว้เราก็ต้องเอาในซุนนะห์แบบอย่างต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาพี่น้องมันต้องไปจบที่หลักฐานวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องความตายเราต้องไปดูว่ากุรอานนั้นบอกเอาไว้ว่าอย่างไรเราต้องไปดูว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรก่อนที่ผมจะมาบรรยายพี่น้องไม่ใช่ว่าผมนั่งแล้วนึกว่าเอจะคุยเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรไม่ใช่แต่ผมต้องไปดูในกุรอานว่าอย่างไรต้องไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรนี่คือเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อความตายมาถึงพี่น้องคุณลักษณะของพวกเราไม่ต้องคนอื่นแล้วครับวันนี้มันมีอยู่แค่นี้แหละพี่น้องครับเราต้องพูดความจริงว่าผมก็ต้องตายบางและต้องไปอามีนต้องไปบางหมัดก็ต้องไปแต่วันไหนไม่รู้ผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมบังมัดไม่ถ้าเราดูตามสภาพนะเราก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลักษณะแรกนั่นคือการที่พวกเราคนที่ทรยศนะพวกเรามีคนดีแต่คนที่ไม่ดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ต้องการที่จะตายเพราะเขารู้ว่าความดีของเขานั้นยังไม่พอพี่น้องไม่งั้นเขาไม่ไปพูดหรอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ข้าพเจ้านั้นได้กลับมาบนโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรพี่น้องก็อัลลอฮ์เล่าให้ฟังละอัลลีอามาลุซอลิฮันฟีมาตารักตุฉันจะได้กลับมาทำความดีที่ฉันนั้นได้เคยละเลยเอาไว้นี่คือความจริงประการที่สองแต่ถ้าเป็นคนดีพี่น้องใครเป็นคนดีพี่น้องไม่ต้องยกมือครับเป็นคนดีกันหมดแล้วครับเราต้องถามกันแบบนี้มั้งแหละใช่ไหมเพราะเวลาถ้าจะให้ใครยกมือนี่เดี๋ยวกลัวจะถูกถามใช่ไหมต้องเงียบพอเวลากลัวจะถูกถามก็เลยนั่งฟังดีกว่าตั้งใจนะฟังนะตั้งใจแต่พอเวลาอาจารย์จะให้ยกมือแซวเล่นนะครับแซวเล่นประการที่สองคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามที่เขาจะสิ้นชีพถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวลักษณะเนี้ยบ่าวที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาจะดีใจพี่น้องเพราะเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับใครไม่อยากพบกับอัลลอฮ์พี่น้องยกมือครับไม่มีหรอกครับเพราะจุดประสงค์ของบ่าวนั่นคือต้องการสวรรค์และจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่คือความฝันนี่คือความหวังของพวกเราคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะดีใจเมื่อเวลาความตายมาถึงเขานี่เรื่องจริงพี่น้องแล้วเขาจะไม่เสียใจอะไรเลยเขาจะไม่พะวงพี่น้องว่าข้างหลังเขาลูกที่กำลังน่ารักนั้นจะเป็นอย่างไรว่าข้างหลังเขาภรรยาที่เพิ่งจะแต่งนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรว่าทุกสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้บนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นที่ไม่ได้ไปกับเขามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผู้ศรัทธาจะไม่เสียดายพี่น้องแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะดีใจในขณะที่เขารู้ว่าเขาจะตาย อายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องที่เป็นอายะห์ที่คลาสสิกที่สุดพี่น้องครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเวทีไหนเราก็ต้องคุยพี่น้องครับ
พราะนี่คืออายะแห่งการยืนหยัดในการที่เราจะเป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เราต้องคุยถึงอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลละซีนากอลูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาได้กล่าวว่ารับบูนาพระเจ้าของพวกเรานั้นอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้พี่น้องพระเจ้าของพวกเรานั่นคืออีลาห์คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไม่ใช่ครับเราต้องเชื่อมั่นแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ห้ามที่จะไปตะขิดตะขวงนะไม่ได้นะหลักความเชื่อเราต้องเชื่ออย่าง 100% อย่างบริสุทธิ์มีอะฟิลมีอะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าคืออีลาห์คือรับเป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปอินนัลละซีนากอลูบรรดาผู้ที่เขากล่าวว่ารับบูนาอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเรานั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ยืนหยัดใครที่ยืนยันในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เรื่องเตาฮีดเข้าสมบูรณ์เตาฮีดในเรื่องราวของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เตาฮีดในเรื่องราวของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดในการยืนหยัดเตาฮีดในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้บ่าวแล้วเขาทําเตาฮีดในการที่บ่าวเชื่อว่าถ้าทําแล้วจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกระบวนการหลักความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขามอบให้กับอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์สุญูดต่ออัลลอฮ์ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานี่คือเตาฮีดนี่คือการอีมานแล้วการอีมานต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะขอต่ออัลลอฮ์แต่ต้องผ่านสิ่งนี้ผ่านสิ่งนั้นผมบอกว่าต่อให้มันเป็นแก้วถ้าพี่น้องขอผ่านแก้วนั่นก็คือชีริกพี่น้องนั่นก็คือชีริกครับต่อให้เป็นตัวบุคคลเวลาที่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอผ่านตัวบุคคลไอ้ฝากขอดุอาน่ะอีกเรื่องนึงนะสมมุติว่าบังแลไปทําฮัจญ์ผมบอกบังแลผมฝากขอดุอาหน่อยสิยังไงบังแลพอไปถึงกะบะห์พอเวลาตอวาฟน่ะนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์น่ะบังแลช่วยขอดุอาให้ผมด้วยผมอยากจะได้ลูกชายอีกสักคนนึงไอ้อย่างงี้เค้าเรียกฝากขอดุอาแต่ถ้าขอผ่านยังไงพอเวลาจะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุเราะห์ไปแล้วไปไหนอ่ะพี่น้องเข้ากุโบจริงไม่จริงเข้าทำไมครับป่าอะไรยอต้องบอกยอมอยอเดี๋ยวฉันจะไปทำฮัจญ์นะยังไงก็ฝากบ้านด้วยเอ้าใช่ไม่ใช่เอ้านี่คือเรื่องจริงครับไอ้ขอแบบเนี้ยไปขอต่อกุโบสนี่คือชิริกห้ามถ้าขอผ่านคนดีแล้วยังมีชีวิตนะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยนะไอ้แบบนี้ไม่ใช่ปัญหาขอผ่านเหมือนกันแต่ไปขอคนในกุโบไอ้แบบนี้ไม่ได้มันจะมีอยู่2 อย่างนะพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะขอผ่านน่ะขอผ่านต้องขอผ่านกับคนดีขอให้คนดีช่วยขอดุอาให้กับเขาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปหาคนดีแต่คนดีอยู่ในกุโบยอฝากขอดุอาด้วยนะยอน่ะเสียไปแล้วแต่ไปอยู่ในกุโบฝากขอดุอาด้วยหรือไม่งั้นก็ไปเขียนกระดาษเหน็บไว้ที่กุโบไอ้อย่างนี้ไม่ได้คนตายไปแล้วห้ามหรืออีกอย่างหนึ่งไปขอเลยยอฝากบ้านด้วยฝากลูกด้วยไอ้ฝากบ้านฝากลูกพี่น้องครับคนข้างบ้านมีไอ้แบบนี้ไม่ได้จะไปขอกับกุโบสแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเตาฮีดเราต้องให้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกันพี่น้องบะละตุเราต้องทําตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกระเบียดนิ้วถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกอินนัลลซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์บรรดาผู้ที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระเจ้าของเราซุมมัสตะกอมู
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่พูดแบบนี้พอหลังจากนั้นเขายืนยันยืนยันตรงนี้คือยืนหยัดในการทำอามัลอิบาดะห์ยืนหยัดในเรื่องราวของหลักความเชื่อเชื่อต่อใครอ่ะพี่น้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดต่อใครอ่ะยืนหยัดต่อฮุกมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เขาอัลลอฮ์สั่งทำอัลลอฮ์ห้ามคือหยุดพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนที่ยืนหยัดแบบเนี้ยตอนเวลาใกล้ตายอ่ะนะตาตานะซะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูพี่น้องฟังเอาไว้นะครับคนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องมีหลักอะกีดะห์ที่ยืนหยัดด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนใกล้จะตายเนี่ยมาลาอิกะห์จะลงมาเวลาใกล้จะตายมันจะมีอยู่2อย่างพี่น้อง1มาลาอิกะห์มาหาเรา2ชัยฏอนมาหาเอาแบบไหนพี่น้องครับมึงแล้วเอาแบบไหนครับต้องเหี่ยมเอาแบบไหนครับเราต้องการให้มาลาอิกะห์ลงมาแล้วมาลาอิกะห์มาบอกข่าวดีพี่น้องครั้งหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลตอนที่อิหม่ามเขาใกล้จะเสียชีวิตอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลอยู่ดีๆเขาก็อยู่แบบเนี้ยไปถามว่าทำไมอ่ะชัยฏอนมันมากระซิบถามพี่น้องลุงของท่านนบีชื่ออะไรครับอบูตอลิบตอนใกล้จะตายอ่ะพี่น้องตอนใกล้จะตายนะลุงของท่านนบีอบูตอลิบที่เลี้ยงดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทุกอย่างให้ทุกอย่างไม่มีใครกล้าหย่ำต่อท่านนบีอันเนื่องมาจากบารมีของอบูตอลิบถูกไม่ถูกตอนอบูตอลิบใกล้ตายทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะอันกุรอานลงมาว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ฮีดายะกับใครนะทำไมพี่น้องครับเพราะนบีไปบอกกับอบูตอลิบว่าลุงกูลพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพูดสิลุงพูดไหมลุงพูดไหมครับลุงไม่พูดพี่น้องนบีเสียใจเพราะคนที่นบีรักไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ฮิดายะห์กับใครในเมื่อเจ้าบอกแล้วถ้าเขาไม่รับนั่นคือเรื่องของเขามันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือว่าทำไมอบูตอลิบไม่พูดอันเนื่องมาจากอบูญะฮันอยู่ใกล้ๆบอกอบูตอลิบเอแล้วแกจะทิ้งศาสนาของเราเหรอปู่ย่าตายายของเราน่ะเองจะทิ้งเหรอพี่น้องด้วยความเคารพนะครับชัยฏอนน่ะนะมันไม่ได้มีคุณลักษณะที่เพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นแค่นั้นไม่ใช่แต่ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ถามว่ามีไหมอันนี้เราต้องพูดตามความจริงนะพี่น้องเราต้องเชื่อนะมีครับพี่น้องชัยฏอนที่เป็นมนุษย์มียังไงอ่ะชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์จำพวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสมันรู้นะพี่น้องอิบลิสมันหัวเราะกากเลยครับทำไมอ่ะลูกหลานของมันไม่เหนื่อยแล้วครับอันเนื่องมาจากมีชัยฏอนมนุษย์ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของชัยฏอนไม่ได้เรียกร้องไปสู่หนทางของอัลลอฮ์เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าชัยฏอนมนุษย์เราปฏิเสธไม่ได้คือมีจริงแล้วอบูตอลิบพี่น้องไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าอบูญะฮัลบอกอบูตอลิบแกจะทิ้งศาสนาของเก่าๆของเราเหรอปู่ย่าตายายของเราน่ะจะทิ้งเหรอนึกซีแต่เราต้องการให้มาลาอิกะห์ลงมาหาเราพี่น้องอัลลอฮ์บอกตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูเวลาที่มาลาอิกะห์ลงมามาหาพวกเราเนี่ยพี่น้อง มาหาคนดีๆเราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีนะพี่น้องนะหรืออีกนัยยะหนึ่งพี่น้องเราต้องเชื่อมั่นว่าเรายังดีไม่พอเพราะเราจะได้ทำความดีอยู่แบบนั้นแหละใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ใกล้ชิดในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะห์ลงมามาบอกข่าวดีมาบอกกับคนที่ยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์เชื่ออย่างถูกเตาฮีดอย่างถูกอูลูฮียะห์รูบูบียะห์อัสมาวัสซิฟาตเชื่ออย่างถูกปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอิสติกอมะห์ยืนหยัดชัดเจนมาลาอิกะห์ลงมาบอกอัลลาตะคอฟูท่านไม่ต้องกลัวมาลาอิกะห์ให้เกียรติกับคนดีแค่ไหนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับคนดีแค่ไหนส่งมาลาอิกะห์มาบอกไม่ต้องกลัววะลาตะฮซะนูไม่ต้องเสียใจพี่น้องครับคำว่าเสียใจในอัลกุรอานไม่ได้มีที่จะบอกว่าจงเสียใจต้องเสียใจไม่ใช่แต่คำว่าเสียใจในอัลกุรอานมีแต่กำลังจะบอกกับพวกเราว่าอย่าเสียใจห้ามเสียใจเมื่อมันเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นวาระของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูและอย่าเสียใจอย่ากลัวอย่าเสียใจอัลลอฮฺบอกกับมาลาอิกะห์ต่อไปวะอับชิรูพวกท่านมาลาอิกะห์ทั้งหลายบอกข่าวดีกับคนดีๆของฉันนะบ่าวที่ศรัทธาของฉันเนี่ยบอกข่าวดีกับเขาไปเรื่องอะไรพี่น้องครับอับชิรูบิลญันนะได้สวรรค์ครับได้สวรรค์ครับพี่น้องพี่น้องอย่าเสียใจนะพอเวลาที่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่ทำไมอะอะไรอะไรก็อัลลอฮ์อะไรอะไรก็รอซูลอะไรอะไรก็เอาแต่ซุนนะของท่านนบีพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับคนดีพี่น้องครับอัลลอฮ์อยู่กับคนที่ยืนหยัดและจะส่งมาลาอิกะห์มาบอกข่าวดีกับพวกเราบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอาดุนที่อัลลอฮ์ได้สัญญิงสัญญาเอาไว้ว่าคนดีๆทั้งหลายจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนดีได้สวรรค์พี่น้องและต้องการจะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวาระอาญันมาถึงเขาจะดีใจและจะไม่เสียใจมาลาอิกะห์จะลงมาปลอบประโลมกับพวกเขาหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีมันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ยินดีที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพี่น้องครับยินดีไหมพอใจไหมที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราบอกว่าเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เราบอกเราละหมาดไม่เคยขาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าท้อแท้ในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราอยากพบกับอัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องทราบไว้นะครับนบีบอกใครต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงทราบเอาไว้อัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับพวกเราพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับคนดีๆอัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับบ่าวที่ยืนหยัดในกะลิมะตุตเตาฮีดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับคนแบบนี้พี่น้องไม่ต้องเสียใจครับนบีพูดต่อไปว่ามันกะริฮะและบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เกลียดไม่ต้องการที่จะพบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาดีๆนะพี่น้องถ้าเราต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากพบกับเราแต่ถ้าเราเกลียดไม่อยากที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพึงทราบเอาไว้อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการที่จะพบกับคนแบบนี้เช่นเดียวกันนบีอธิบายใครกันล่ะคนที่ต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่เขายอมในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้
ยอมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นซุนนะเป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมในทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกเขายอมหมดเขาพี่น้องพี่เทาต่อฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้แหละพี่น้องคือคุณลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับเขาแต่คนที่เกียจในการที่จะพบกับอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์นั่นคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราไม่มีเพราะเราเชื่อต่ออัลลอฮ์เราเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะพบกับคนแบบนี้พี่น้องครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาวุดิอัตอัลญะนาซะตะเมื่อศพถูกวางถามต้องเงียมต้องเงียมเคยถูกวางบนบ่าบ้างมั้ยมีมั้ยใครเคยถูกวางบนบ่ามั่งในที่นี้ทำไมผมจะได้ถามถูกไงว่ารู้สึกเป็นยังไงเวลาพูดออกมาแล้วมันเป็นยังไงมีไหมครับพี่น้องไม่มีนะเราต้องเข้าใจนะแต่ที่พูดให้พี่น้องฟังนี่เอามาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเกลียดความที่ไม่ต้องการจะไปอยู่ในอัลัมบัซซักของญะนาซะห์มีความต้องการที่จะไปอยู่ในอัลัมบัซซักมีครับพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นบีบอกเมื่อญะนาซะห์ถูกวางและก็มีผู้ชายได้หามไปบนไหล่ของพวกเขาอะลาอานาติฮิมบนไหล่บนบ่าของพวกเขานบีบอกฟะอินกานัตซอลิฮะตุกาลัตกัดดิมูนีศพนั้นมัยยัตนั้นถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีนะแล้วจะพูดจะบอกว่ากอดดีมูนีพวกท่านทั้งหลายรีบนำฉันไปเถอะรีบนำฉันไปว่าอิงกานัดไกรอซอลแหละแต่ถ้าหากว่าญะนาซะห์มัยยัตนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่อยากจะพบกับอัลลอฮ์เป็นคนที่ชั่วเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากาลัตลิอะห์ลิฮายาวัยละฮะศพนั้นมัยยัตนั้นก็จะพูดบอกว่าความวิบัติความพินาศได้เกิดขึ้นแล้วจะเอาฉันไปไหนไม่ไปไม่อยากไปไม่อยากไปพี่น้องจะเอาฉันไปไหนไม่อยากไปยาวัยละฮะนี่ความวิบัติได้ประสบกับฉันแล้วไอนาตาฮาบูบิฮาจะเอาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปยัสมาอุเซาตุฮากุลลุชัยอินทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องได้ยินเสียงของศพที่พูดออกมาเนี่ยทั้งหมดเลยได้ยินทั้งหมดมึงแรกเคยได้ยินไหมตัวยะเคยได้ยินไหมตัวยะมาป่ะไม่ได้มาต้องเงียบเคยได้ยินไหมไม่เคยนบีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ยินทั้งหมดแล้วทำไมเราไม่ได้ยินอ่านให้จบอิลลัลอินซานยกเว้นบรรดามนุษย์ยกเว้นบรรดามนุษย์นะแสดงว่ามนุษย์จะได้ยินเสียงมัยยัตพูดไหมไม่ได้ยินนะพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ได้ยินนะครับถ้าหากมีคนมาบอกว่าได้ยินแสดงว่าเขาโกหกถูกไม่ถูกกานบีบอกทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ยินยกเว้นอิลลัลอินซานยกเว้นมนุษย์นี่หะดีษซอฮีหะนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะว่าอิงยัสมาอุลอินซานละซออีกอถ้าหากว่ามนุษย์ได้ยินพี่น้องครับโสดประสาททุกสิ่งทุกอย่างนะวิบัติหมดแล้วครับหงายท้องเละเทะกันหมดแล้วถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงของศพที่พูดถ้าศพดีบอกว่าไงรีบเอาฉันไปเถอะฉันอยากจะไปอยู่ในอัลัมบัซซักสวรรค์น้อยๆของฉันไอ้ศพไม่ดีบอกว่าไงจะเอาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปนบีบอกว่ามนุษย์ไม่ได้ยินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ยินทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนตายไปแล้ว
และกลับมาหาเราที่บ้านมาบอกเราอย่างงู้นมาบอกเราอย่างนี้พี่น้องถามนั่นน่ะใช่คนที่ตายไปไหมใช่ไม่ใช่มั่นใจไหมเนี่ยฮะมั่นใจไหมไหนตอบแบบมั่นใจหน่อยสิผมดูแล้วแต่ละคนไม่ค่อยมั่นใจยังไงบังฮุไซนีมั่นใจไหมอีกครั้งหนึ่งนะสมมุติถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยแล้วมีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมาบอกกับเราว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะใช่คนที่ตายไปไหมไม่ใช่นะต้องมั่นใจนะมาฟังบรรยายไกลๆนี่พี่น้องมาจากคลอง20เนี่ยเพราะฉะนั้นผมโกหกพี่น้องไม่ได้นะครับเมื่อพี่น้องลงทุนที่จะมาฟังบรรยายแล้วเนี่ยพี่น้องเชิญผมมาแล้วผมต้องพูดเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะถ้าพูดของไม่จริงพี่น้องมาเล่นโกหกมาเล่นตลกกันแบบนี้ดีไหมบังฮุไซนีไม่ได้นะครับอดีนุนนาซีฮาศาสนาคือการตักเตือนต้องพูดความจริงในเรื่องราวของศาสนาแล้วพี่น้องจะลงทุนกันมาทำไมมาจากคลอง20อะเปลืองน้ำมันแค่ไหนมาจากหนองจอกอะอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีใครบอกว่าได้ยินว่าย่ออยากได้นั่นเหมาะอยากได้นี่แสดงว่าคนคนนั้นเขาโกหกไอ้สิ่งนั้นที่ได้ยินน่ะอัลลอฮฺอะลัมไม่รู้นะอาจจะละเมอหรืออาจจะเป็นไซตอนที่มันนั้นจำแรงร่างมาเราปฏิเสธไม่ได้ประการต่อมาข้อที่3ไอตอนเสียชีวิตเนี่ยไซตอนจะเกาะติดอยู่กับคนที่กำลังจะเสียชีวิตตลอดปฏิเสธไม่ได้นะอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว2 อย่างเท่านั้นแหละ1มาลาอิกะห์2ชัยฏอนเราจะเลือกอะไรอ่ะถ้าเลือกมาลาอิกะห์วันนี้ต้องยืนหยัดถ้าเลือกมาลาอิกะห์วันนี้ต้องชัดเจนเราต้องเลือกข้างคือเลือกข้างที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ที่จะอยู่กับรอซูลความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิหฺแล้วปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ให้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เราเลือกแล้วแต่ถ้าเราเลือกในการที่จะให้ชัยฏอนมาอยู่ข้างๆเราพี่น้องทำไงล่ะทีนี้ก็พอไปในวันกิยามะห์ก็จะไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาดุนยาอีกครั้งหนึ่งละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุก็อยากที่จะมาทำในสิ่งที่ดีที่เคยละทิ้งเอาไว้บนโลกดุนยานี่อัลลอฮ์เฉลยข้อสอบแล้วนะใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์เฉลยแล้วเมื่อเรารู้ข้อสอบแล้วเราจะทำยังไงอ่ะดูตัวบทนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมในยามที่มนุษย์มีความกลัวและก็หมดหวังในการมีชีวิตเนี่ยนบีบอกงี้อินนัชชัยฏอนยะฮฎุรอะฮาดุกุมอินดะกุลชัยอินมินชะนิฮิแท้จริงชัยฏอนมารร้ายจะเกาะติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเจ้าในทุกๆกิจการของเขาจนกระทั่งว่าในขณะที่เขานั้นกำลังอินดาตออามิฮีกำลังจะรับประทานอาหารไอตอนกินข้าวชัยฏอนอยู่กับเราไหมอยู่ตอนกินข้าวชัยฏอนอยู่นบีบอกว่าถ้าหากไม่อยากให้ชัยฏอนมายุ่งพอเวลาเราจะทานข้าวทานอาหารให้ทานมือขวาแล้วพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาห์ถ้าเราอ่านบิสมิลลาห์ชัยฏอนไม่มายุ่งแล้วชัยฏอนนี่มันจะบ่นเลยนะบ่นว่าไงบ้างแล้ววันนี้ไม่มีอะไรให้พวกเรากินแล้วชัยฏอนว่างั้นเลยเข้าบ้านบิสมิลลาห์ชัยฏอนบอกเลยพี่น้องร้องนะชัยฏอนร้องเลยวันนี้ไม่มีที่นอนแล้วกินข้าวบิสมิลลาห์วันนี้ไม่มีอาหารแล้วพวกเราเสียใจชัยฏอนเสียใจวะอิซาซอกอตัตมินอะฮาดิกุมอัลลุกมะฟัลยุมิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปจนกระทั่งชัยฏอนเนี่ย
มันจะร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราด้วยและเมื่อมีเศษอาหารตกหล่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำจัดสิ่งที่เปื้อนออกปัดแล้วหยิบกินนี่ซุนนะห์นบีนะครับพอเวลามีอาหารตกหล่นที่พื้นตกหล่นบนโต๊ะนบีซุนนะห์นบีนะนบีให้หยิบขึ้นมาแล้วปัดไอ้สิ่งที่มันเปื้อนพอหลังจากนั้นบิสมิลลาห์แล้วก็กินแต่ในกรณีนี้พี่น้องต้องดูความเป็นไปได้นะครับนะต้องเงียบนะต้องดูความเป็นไปได้ถั่วเขียวนี่ได้มั้ยหล่นลงพื้นต้องเงียบบอกอาจารย์เขาบอกให้กรอบเอาขึ้นมากินไอ้แบบนี้ไม่เอาแบบนี้มันเยอะเกินล้างให้เรียบร้อยนะครับถูให้เรียบร้อยแค่นั้นพอสิ่งที่มันเป็นก้อนน่ะสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นก้อนเป็นอันไอ้แบบเนี้ยไม่มีปัญหาในการที่เราจะหยิบขึ้นมาปัดแล้วก็กินแต่ถ้าสิ่งที่มันเป็นของเหลวละช่องถั่วเขียวข้าวเหนียวทุเรียนแล้วแปลกนะพวกขนมที่เป็นของเหลวนี่ส่วนมากแพงใช่ไหมสริมไอ้แบบเนี้ยทำมันตกลงพื้นแล้วก็พอฮับบี้จบล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปทิ้งอย่าปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะถ้าปล่อยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงชัยฏอนมันจะมากินพี่น้องสังเกตนะพอเวลาทานอาหารพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับล้างให้เรียบร้อยเศษอาหารมีไหมมีกระดูกมีไหมมีทิ้งให้เรียบร้อยนะใส่ถุงผูกมัดให้ดีแล้วเอาไปทิ้งนอกบ้านอย่าให้อยู่ในบ้านด้วยความเคารพทำไมอ่ะก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้เศษอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเราจะให้เศษอาหารน่ะอยู่ในอ่างล้างจานในครัวบ้านเราเหรอใช่มั้ยแล้วเวลารีบกลับบ้านมาก็ง่วงนอนก็บิสมิลลาห์ก็ไม่พูดกันแล้วดูเอาดุอาก่อนนอนก็ไม่เอากันละใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยกินคงกินข้าวก็ทิ้งไว้แบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยชัยฏอนจะไปเหรอมันก็อยู่กับเราแบบนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปฟะอิซาฟะรอกะนบีบอกว่าและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนบีบอกงี้นะให้เลียอาหารที่ติดอยู่ที่นิ้วด้วย ถ้าใครกินข้าวกับมือสมมุติถ้ามีเศษอาหารติดนบีบอกว่าให้เรียกอะไรนะให้เลียให้จำกัดเขาเรียกว่าส่วนการกินของเราเนี่ยให้มันอยู่ที่นิ้วนะครับแล้วก็จำกัดให้เรียบร้อยนะในเรื่องราวของเศษอาหารที่มันติดอยู่ที่นิ้วของเราไม่รู้แหละอาจจะมีเศษข้าวอาจจะมีอะไรเราก็ทำให้มันดีแต่ส่วนมากคนบ้านเราเมืองไทยนี่จะกินกับช้อนแต่ถามว่ามีกินกับมือมีไหมมีถ้ากินกับมือก็ดูแลให้เรียบร้อยฟะอินนะฮูลายัดริฟีอัยตออามิฮิตะกูนุลบะเราะกะห์นบีบอกว่าเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอาหารเม็ดไหนมีบะเราะกัตไอ้สิ่งที่ว่าให้เลียให้กินให้หมดให้หยิบขึ้นมากินนู่นนี่นั่นที่มันตกไปรอบๆเนี่ยนบีสั่งใช้ให้เราหยิบขึ้นมาใช่ไหมเพราะพวกเราไม่รู้ว่าชิ้นไหนอันไหนเป็นบะเราะกัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับพวกเราไม่รู้เพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้กำลังจะบอกกับพวกเราว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยจะเกาะติดอยู่กับคนหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายในทุกกิจการมินชะนีฮีทุกกิจการหมายความว่ายังไงในขณะที่กำลังจะตายมันก็มาอยู่ด้วยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเวลาที่ดีที่สุดของชัยฏอนในการหลอกลวงมนุษย์คือยามที่มนุษย์นั้นใกล้หมดลมหายใจนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนบีจึงสอนกับพวกเราว่าลักีนูเมาตากุมกอลาลาอิลาฮะอิลลอฮ์ให้สอนตะละกีนมังฮุซัยนีนบีให้สอนตะลกีนตะละกีนภาษาคนไทยแต่ถ้าตะลกีนภาษาอาหรับคือการนำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่ว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั้นไม่ต้องเพราะเราไม่ได้นำกล่าวคนที่เป็นมุอัลลัฟ
ที่มารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ไม่ใช่แต่ยังกับบางแลเนี่ยบางแลเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าบางแลใกล้จะตายดูแล้วเอบางแลเนี่ยตาเหลือกๆฮะดูแล้วนี่ถ้าจะไปแล้วบางแลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบางแลก็รับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้ารับแล้วก็จบใช่มั้ยถ้ารับแล้วก็จบโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปเซาสีบางแลพูดดังๆหน่อยไม่เอาต้องเงียบไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินต้องเงียบดังๆกว่านี้ไม่ใช่ไอ้แบบนี้ไม่ใช่คนกำลังจะตายคนกำลังเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนอย่างไรไม่ต้องไปเซาสีเพราะถ้าไปเซาสีถ้าเขาพูดออกมาโดยไม่เกิดความเต็มใจขึ้นมาพี่น้องจะทำอย่างไรใช่ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นชัยฏอนมันจะอยู่ในห้วงเวลาที่ดีที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือห้วงเวลาใกล้หมดลมใกล้สิ้นใจเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินคนน่ะให้ไปสวรรค์หรือนรกนั่นคือก่อนตายช่วงก่อนตายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินคนเข้าสวรรค์หรือลงนรกก่อนตายพี่น้องครับถามอดีตการของคนที่ทำมาไม่รู้นะครับในที่นี้จะดีจะชั่วจะร้ายจะเลวแค่ไหนไม่รู้หรอกครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ดูคอนเสิร์ตคนเล่นกีตาร์คนร้องเพลงคนทำบิดอะห์คนทำชิริกคนทำบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปใหญ่บาปเล็กทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำหมดเลยแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่พี่น้องสวรรค์อยู่ที่อัลเลาะห์แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่คนบ้านเราเมืองเราบางครั้งบางคราวชอบเข้าใจอะไรกันผิดๆพอเวลาจะพูดถึงคนนี้แล้วก็อัลลอฮฺโทษนะในที่นี้มีคนชื่อมูซาไหมครับอัลลอฮฺอักบัตซักริยาไม่มีไม่มีนะซักริยานะรออัลลอฮ์เมื่อก่อนน่ะทำไมมันทำไอ้นั่นมันทำไอ้นี่มันทำไอ้นู่นอัลลอฮ์ไม่ได้มองเลยนะพี่น้องผมบอกไว้ก่อนนะอัลลอฮ์มองคนที่ปัจจุบันอัลลอฮ์จะเอาคนเข้าสวรรค์หรือลงนรกอัลลอฮ์เอาคนที่ปัจจุบันดูคนที่ปัจจุบันตัดสินคนที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตท่านจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรอัลลอฮุอะลัมครับไม่รู้อดีตท่านจะเลวท่านจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์1 2 3 4ทุกกระทงในบาปใหญ่ท่านมีหมดไม่เป็นไรครับนั่นคืออดีตท่านต้องเตาบัตตัวขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของท่านและหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่พระองค์จะทรงรับการเตาบัตเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในห้วงที่ใกล้จะตายคือห้วงเวลาที่ชัยฏอนมันจะมาหาแล้วมันจะมาหลอกมันจะมาลวงลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้หลงไม่ยืนหยัดด้วยกับกะลิมะฮ์ที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีคนคนหนึ่งในหมู่คนทั้งหลายนบีบอกว่านะซะรันนบีอิลารอญุลตัวกอติลมุชริกินรอซูลเนี่ยได้มองไปยังชายคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับชาวมุชริกินพี่น้องครับด้วยความเคารพคนที่ต่อสู้กับพวกมุชริกินน่ะคือใครคนที่ต่อสู้กับพวกมุชริกินมุชริกินคือบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีคนที่ไปต่อสู้ด้วยคนคนนั้นก็ต้องเป็นมุสลิมใช่ไหมครับมุชริกินกับมุชริกินเขาไม่มาทำสงครามกันหรอกพวกกูฟาร์กับกูฟาร์คนที่ปฏิเสธศรัทธาเขาไม่มาทำสงครามกันหรอกครับแต่สงครามจะมีกับบรรดามุสลิมกับพวกกูฟาร์มุชริกีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนบีมองไปยังชายคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมนะในขณะที่คนคนนั้นกำลังต่อสู้กับชาวมุชริกีนดีไหมเนี่ยพี่น้องรบกับพวกมุชริกีนเป็นมุสลิมรบกับพวกมุชริกีนดีสิครับแต่นบีมองไปในขณะที่ชายคนนั้นมีความสามารถมากมายและมีความร่ำรวยในหมู่มุสลิมนบีบอกนะนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะถ้าอยากเห็นชาวนรกให้มองไปที่ชายคนนี้นบีชี้นำเลย
นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายซอฮาบะห์ของฉันถ้าอยากจะเห็นชาวนรกให้มองไปที่คนนี้นะเอแล้วคนคนเนี้ยเขากำลังต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์กับพวกมุชริกินดังนั้นก็มีซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับได้ติดตามพฤติกรรมของชายคนนี้ชายคนนี้ก็คือคนที่กำลังต่อสู้กับพวกมุชริกินชายคนนี้พี่น้องครับต่อสู้อยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งว่ามีบาดแผลได้รับบาดแผลถูกแทงถูกฟันแล้วคนคนนั้นก็รีบร้องที่อยากจะเสียชีวิตโดยเอาดาบเนี่ยมาผ่าหน้าอกตัวเองเอาดาบมาผ่าหน้าอกตัวเองแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าแท้จริงบ่าวคนใดในหมู่มนุษย์ที่เห็นว่าเขาทำการงานของชาวสวรรค์นบีบอกนะบางคนเนี่ยพี่น้องที่เราเห็นกันเนี่ยละหมาดการงานของชาวสวรรค์ไหมพี่น้องถือศีลอดการงานของชาวสวรรค์ไหมครับจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์นู่นนี่นั่นทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์นบีบอกว่าเนี่ยคนต่างๆเราเนี่ยทำการงานของชาวสวรรค์แต่ที่จริงนบีบอกนะเขาเนี่ยเป็นชาวนรกรบในสงครามของอัลลอฮ์ได้รับบาดแผลอยู่ดีๆเอามีดมาผ่าหน้าอกตัวเองนบีบอกเนี่ยทำการงานของชาวสวรรค์นะรบในหนทางของอัลลอฮ์แต่นบีบอกว่าคนคนนี้เป็นชาวนรกและบ่าวคนใดที่มนุษย์เห็นเขาทำงานของชาวนรกพี่น้องครับด้วยความเคารพที่จริงแล้วเขาเป็นชาวสวรรค์ทำไมอ่ะพี่น้องเหตุผลที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้นั่นก็คือนบีบอกว่าอัลอามานุบิลคอวาตีมการงานเนี่ยมันตัดสินกันที่วาระสุดท้ายบางทีเราเห็นเขาทำบาปใหญ่แต่เราจะไปพูดว่าเขาเป็นชาวนรกได้ไหมไม่ได้ก็นบีบอกเขาอาจจะเป็นชาวสวรรค์ก็ได้แล้วคนที่ทำงานที่เป็นการงานของชาวสวรรค์นบีบอกอย่าไปพูดว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นะเขาอาจจะเป็นชาวนรกก็ได้แล้วนบีก็บอกซอฮาบะห์ว่าถ้าใครอยากเห็นชาวนรกมองไปที่ชายคนนี้คนที่รบอยู่ในสงครามผ่าหน้าอกตัวเองเพราะอยากจะได้ชื่อว่าชะฮีดอัลลอฮ์ถามไงในซุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีอัลลอฮ์ถาม3อย่างเรียนเป็นอิหม่ามเนี่ยเป็นเพื่ออะไรอิหม่ามบอกว่าไงอ๋อฉันอ่านกุรอานฉันเป็นอิหม่ามเนี่ยฉันทำไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าไงกัซับตะเองโกหกที่เองเป็นอิหม่ามเองอ่านอัลกุรอานเพราะอันเนื่องมาจากว่าเองอยากจะได้รับคำชมเชยนบีบอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่ามาลาอิกะเอาคนเนี้ยคว่ำหน้าแล้วลากลงเหวนรกคนต่อมาทำซอดาเกาะให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ถามว่าดีไหมพี่น้องดีนะศาสนาสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ทำซอดาเกาะให้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ถามซอดาเกาะให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ไปเพื่ออะไรให้ทำไมชายคนนี้บอกว่าไงคนคนนี้บอกว่าอ๋อฉันให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่ากะซับตะเองโกหกที่เองใช้เองจ่ายเองซอดาเกาะไปในหนทางของอัลลอฮ์เองต้องการคำเชยชมที่มาจากมนุษย์มาชาอัลลอฮ์บริจาคดีจังเลยคนนี้ถามว่าถ้าเราบริจาคและบริสุทธิ์ใจมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาก็อีตรงที่ว่าอยากได้คำชมสุดท้ายกรณีนี้เลยไปรบในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์นำตัวคนต่างๆเหล่านี้มาแล้วถามคนที่ไปรบในหนทางของอัลลอฮ์ทำไปเพื่ออะไรคนต่างๆเหล่านี้บอกอ๋อที่ฉันทำไปนั้นฉันทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลละอัลลอฮ์บอกกะซับตะเองโกหกที่เองทำไปเนี่ยเองต้องการคำเชยชมคำชมเชยจากมวลบรรดามนุษย์ทั้งหลายให้ชมเองว่าเป็นคนตายชะฮีดกรณีนี้แหละครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์คว่ำหน้าพวกมันแล้วลากลงเหวนรกผู้รู้
สอนทำไมบรรยายทำไมสอนศาสนาทำไมไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ถามนะพี่น้องนะอัลเลาะห์ถามอ๋อฉันบรรยายไปฉันสอนศาสนาไปเนี่ยก็อันเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะให้คนได้รับความรู้ทำไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกเองโกหกวัลอัยยาซุบิลลาห์พี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะเองโกหกที่เองทำไปเนี่ยต้องการเพื่อต้องการที่จะให้คนมาเรียกว่าอาจารย์ต้องการชื่อเสียงต้องการให้คนมาฟังเยอะๆแล้วคนจะได้ให้เกียรติเองอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์คว่ำหน้าพวกมันไอ้คนแบบเนี้ยแล้วลากลงเหวนรกพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะผมก็ต้องขอดุอาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยสามคำถามในอัลัมบัตซักยังไม่ได้เริ่มเลยนี่คุณลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าใกล้จะตายว่าจะมีคุณลักษณะ1 2 3 4ยังไม่ได้ถอดวิญญาณเลยนะเนี่ยมาอัพทีผมก็ไม่รู้อ่ะนะเพราะว่าถ้าคุยแล้วมันต้องคุยให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุด้วยกับอายะห์อัลกุรอานด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องความตายเอาไว้อย่างไรพูดถึงเรื่องชัยฏอนที่กำลังจะมาสู่คนที่ตายเอาไว้แบบไหนอย่างไรพูดในเรื่องราวของการสอนกะลิมะตุตเตาฮีดในเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาไว้แบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละเราได้เท่านี้นะครับด้วยกับเวลาด้วยนะครับนะอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสแล้วกันถ้ามีโอกาสเราคงได้มาสานต่อกันนะครับในเรื่องราวของการถอดวิญญาณนะครับการถอดวิญญาณมาลาอิกะห์ที่มาถอดวิญญาณมาลาอิกะห์อะไรนะมาลากินมูดมาลาอิกะห์ที่จะมาถอดวิญญาณนั้นจะมาแบบไหนอย่างไรตกลงว่าตายแล้วตาเหลือกนะตายดีหรือตายไม่ดีตายตาเหลือกนี่ตายดีหรือตายไม่ดีครับซอฮาบะเคยตายแล้วตาเหลือกซอฮาบะนะเคยตายแล้วตาเหลือกอบูซะลามะห์เคยได้ตายไปแล้วตาเหลือกขึ้นบนถามซอฮาบะนี่คนดีไหมพี่น้องเอาแล้วทำไมตายแล้วตาเหลือกล่ะมาชาอัลลอฮ์ดวงวิญญาณสายตาน่ะตะบีอะฮูมันจะตามวิญญาณไปนี่ถ้าเราไปพูดคุยกับคนที่ไม่รู้แต่ตายตาเหลือกก็ตายไม่ดีใช่ไหมและไอตอนฝังเราจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับวิญญาณขึ้นไปบนชั้นฟ้าผ่าน1 2 3 4 5 6 7ไปถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนำเขากลับมาอยู่ในอัลัมบัรซักคนที่ไม่ผ่านชั้นฟ้าทั้ง7คือใครแบบไหนอย่างไรแล้วพอมาอยู่ในอัลัมบัรซักมาลาอิกะห์นี่มาหาด้วยปรากฏว่ามีมาลาอิกะห์ที่ตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีมาก็มาหาเขาแล้วมาแบบไหนอย่างไรเอาแล้วสิบังแลนะวันนี้มาอัพด้วยพี่น้องอย่างที่ผมเรียนอย่างที่ผมพูดนะว่าผมอยากจะให้เรื่องราวมันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับถามว่าพูดได้ไหมโดยกับฮะดีษของท่านบะเราะห์บินอาซิบที่จะมาบอกว่ามาลาอิกะห์จะมาถาม3คำถามได้พูดได้ไม่มีปัญหานะครับกาเฟตถูกถามไหมพี่น้องกาเฟตคนที่ปฏิเสธศรัทธาถูกถามไหมสามคำถามในอัลลัมบัตซักถูกถามไหมหรือว่ามุสลิมอย่างเดียวคนที่ตายโดนระเบิดแล้วตายไม่ได้ถูกฝังนี่บางแลจะไปฝังได้ไงแขนก็ไปทางเนื้อไปทางเละเทะไปหมดแล้วจะไปอยู่ในอัลลัมบัตซักไม่คนแบบเนี้ยที่ตายแบบเนี้ยถูกจระเข้กินในทะเลจะไปอยู่ในอัลลัมบัตซักไหมหรือความเข้าใจของพวกเราอัลลัมบัตซักคือใต้กูโบแล้วมันยังไงต้องเงียบอินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสเราคงได้มาพูดคุยกันใหม่ด้วยกับตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับสเต็กบางพรกำหนดให้ผมเนี่ยแค่2:45นี่เกินมาครึ่งชั่วโมงแล้วมาอัฟทีนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
วันนี้พี่น้องที่มาไกลๆนะครับมาจากคลอง20มาจากหนองจอกมาจากสถานที่ไกลๆขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนพวกท่านทั้งหลายนะครับที่มาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกย่างก้าวน้ำมันทุกหยดแรงทุกแรงของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนด้วยกับความดีงามนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองพี่น้องนะครับทุกท่านเลยในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับอัลลอฮฺคุ้มครองรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกีนาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์